ที่หอการค้าไทยครับก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจซึ่งเขาไปสำรวจหลากหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับถึงแนวทางที่ทางฝั่งของรัฐบาลพยายามที่จะผ่อนคลายตัวมาตรการในการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายก็สนับสนุนครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจภาคประชาชนและภาคธุรกิจถึงผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในช่วงกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2514นี้นะครับโดยพบว่าสำหรับภาคประชาชนได้รับผลกระทบในทางลบมากถึง 72.7% เนื่องจากว่าการล็อกดาวน์เนี่ยทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านสินค้าบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นรายจ่ายต่อเดือนก็เพิ่มมากขึ้นในขณะที่รายได้ลดลงไปหนี้สินทั้งระบบแล้วก็นอกระบบก็เพิ่มมากขึ้นสำหรับผลกระทบต่อการจ้างงานนะครับก็ทำให้ประชาชนนั้นมีทั้งถูกลดชั่วโมงการทำงานลงมาถูกเลิกจ้างชั่วคราวถูกเลิกจ้างถาวรซึ่งในกลุ่มนี้มีรวมกันมากถึง 57.7%ในขณะที่อีก41.6%ก็ยังมีงานทำปกติครับอย่างไรก็ดีพบว่าประชาชนส่วนใหญ่59.2%เลือกให้รัฐบาลคลายล็อกดาวน์เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจได้ส่วนอีก30.1%เลือกที่จะยังล็อกดาวน์ต่อนะครับเพื่อที่จะลดการติดเชื้อโควิด-19แล้วก็เห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่รัฐบาลควรจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติเหมือนกับช่วงก่อนวิกฤตก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปส่วนมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาภาคประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าถือว่าน้อยเกินไปนะครับแล้วก็แสดงความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่านั้นส่วนข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมีหลายส่วนด้วยกันครับอย่างแรก 1. เพิ่มมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นที่ 2. ภาครัฐควรทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 3.ควรปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดให้ดีกว่านี้ครับและกำหนดแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันในขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจถึงผลกระทบต่อการล็อกดาวน์ซึ่งก็เป็นการสำรวจจากหอการค้าจังหวัดนะครับก็พบว่าภาคธุรกิจส่วนใหญ่มากถึง 74.16% ท่านตอบว่าได้รับผลกระทบมากทั้งในมุมของยอดขายที่ลดลงสภาพคล่องที่ลดลงต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นหนี้สินเพิ่มขึ้นเลิกจ้างงานเพิ่มขึ้นปิดกิจการเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามครับภาคธุรกิจมากถึง 77.32% สนับสนุนให้รัฐบาลคลายล็อกดาวน์เพื่อเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในขณะที่อีก 14.43% ก็ยังเห็นนะครับว่าควรจะล็อกดาวน์ต่อไปก่อนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ดีครับภาคธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อว่าธุรกิจของจังหวัดนั้นจะกลับมาเปิดดำเนินการได้ไม่ถึง 20% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่มีโควิดแล้วก็เห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่รัฐบาลนั้นจะผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินตามได้ปกติเนี่ยครับก็คือเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจไทยกลับมาเป็นปกติได้มี1ครับการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอเพื่อที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชนในประเทศให้เร็วและทั่วถึงมากที่สุด2กำหนดมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาว3ผ่อนคลายมาตรการการกักกันโรคเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ